Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Krudia Teaches English. สำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับคุณครูนาเดียหรือว่าครูเดียนะคะก่อนอื่นเรามาทักทายกันก่อนเลยค่ะ Hello, hello. How are you all my students? เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆของครูคุณครูหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะสนุกกับการเรียนออนไลน์ของเรานะคะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยจะทำให้เราต้องเรียนออนไลน์กันไปนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเด็กๆก็คือนักเรียนก็ต้องไม่หยุดที่จะทำหน้าที่ของตัวเองก็คือการเรียนรู้นะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะขอเรียกสมาธิของเด็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกสมาธิด้วยการให้เด็กๆเนี่ย ทำอะไรดีเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมานับเลขค่ะแต่เราจะไม่นับเลขแบบธรรมดามันง่ายไปเขาบอกว่ามีนักวิจัยนะคะเขาบอกมาแล้วว่าถ้าเราจำอะไรที่เราจำได้แบบแม่นๆจำได้จริงๆเนี่ยเราจะสามารถทำมันด้วยวิธีไหนก็ได้อะยกตัวอย่างเช่นวิธีการนับเลขเราจะรู้ได้ไงว่าเราจำตัวเลขทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำแล้ววิธีการง่ายๆก็คือให้เราฝึกนับเลขถอยหลังถ้าเด็กๆสามารถนับเลขถอยหลังได้โดยที่ไม่ติดขัดอะไรเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยจำตัวเลขที่คุณครูสอนไปเลข0ไปจนถึงเลข10ได้อย่างแม่นยำแล้ววันนี้นะคะเราจะมาฝึกนับเลขถอยหลัง we are going to count down the number 10 to 0 โอเคจากเลข10ไปหาเลข0นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ are you ready โอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวครูมีภาพประกอบให้เด็กๆ ด้วยนะคะเด็กๆจะต้องดูภาพนะคะเห็นตัวเลขอะไรนับไปตามนั้นอันนี้จะเป็นการเคาท์ดาวน์นะคะเราจะเริ่มนับจากเลข10เนาะโอเค Are you ready โอเค let's goTen, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. ทันไหมคะทันไหมโอเคคุณครูให้เด็กๆนับอีกหนึ่งรอบอ่ะเราจะดูซิว่าการนับเลขของเราดีขึ้นไหมนะคะอ่ะเราทบทวนการนับเลขกันก่อนก็ได้อ่ะเริ่มจากเลข0นะคะ zero, one, two, three,4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมคะ10เนาะแต่คราวนี้เราจะมานับแบบถอยหลัง we are going to count down โอเคอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเห็นตัวเลขอะไรมันจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะเด็กๆเห็นตัวเลขอะไรนับไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะโอเค ready go 10 9 87 6 5 4 3 2 1 0ได้ไหมคะคราวนี้อีกหนึ่งรอบคุณครูจะให้เด็กๆนับเองโดยที่คุณครูเนี่ยจะไม่นับแล้วนะคะคุณครูจะไม่นับแล้วนะให้เด็กๆนับเองลองดูซิว่าทันไหมทันหรือไม่ทันผู้ปกครองส่งข้อความอัดวิดีโอมาให้คุณครูดูได้นะคะโอเคอ่ะคราวนี้คุณครูจะเงียบที่สุดเลยโอเคไหมคะเด็กๆออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะโอเคอีกหนึ่งรอบค่ะ ready go 10 9 เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยได้ไหมคะทันไหมทันไหมคะโอเคคราวนี้นะคะเดี๋ยว
คุณครูนะถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะไปฝึกเพิ่มนะคะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูที่วิดีโอเมื่อกี้ได้นะแล้วก็ลองฝึกนับเองนะคะกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ปกครองที่บ้านนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือนะคะเปิดหนังสือเนาะเปิดหนังสือเล่ม workbook โอเคคราวนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนของเราแล้วนะคะเด็กๆ เปิดหนังสือ workbook โอเค turn to page 36เปิดไปหน้าที่36นะคะหน้าที่36นะโอเค are you ready หน้าที่36นะคะจะมีรูปจะเป็นการ์ตูนนะคะการ์ตูนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Lizzie's birthday cake เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆฟังเรื่องนี้1รอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกอ่านแล้วก็ตีความหมายของบทความกันโอเคไหมคะของเรื่องนี้กันนะคะเด็กๆต้องลองฟังดูว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับใครมันเป็นวันอะไรเขาทำอะไรกันในวันนี้แล้วเหตุการณ์อะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเด็กๆลองดูนะลองจับใจความดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูวิดีโอนะคะเปิดไปหน้าเมื่อกี้นะคะหน้าที่36นะที่คุณครูบอกไปนะคะOkay, it's story time. A pink bag. Wow. Lizzie, come. It's Ellie and Nina. Happy birthday, Lizzie. Thanks, girls. This is for you. And this too. Oh, thanks.Okay, it's cake time. How old are you? I'm 7. Wow, your cake is tall. And I'm short. Look. Whoa! Oh no! Oh no!The cake. Sorry, Mom. You're funny, Lizzie. จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเรื่อง Lizzie's birthday cake นะคะ Lizzie's birthday cake ที่เราฟังกันไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะกับคุณครูนะแล้วก็ดูความหมายของมันไปด้วยนะคะโอเค it's story time เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะโอเคเด็กๆ ดูที่กรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่มีเลข1อยู่นะคะมีเลข1 number 1โอเค number 1มีคนกี่คนคะในบ้านแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาพูดว่า a pink bag wow เด็กๆออกเสียงตามครูด้วยนะคะ a pink bag wow โอเคเรามาดูความหมายกัน a pink เราเรียนกันมาแล้วคือสีอะไรคะ pink คือสีชมพูนะคะ this is pink โอเค and bag what is bag this is bag คือกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เขาบอกว่า a pink bag wow wow นี่คือกระเป๋าสีชมพูแสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยชอบกระเป๋าใบนี้ไหมคะเขาชอบนะคะเขาชอบกระเป๋าสีชมพูเนาะเด็กๆผู้หญิงหลายๆคนนะคะจะชอบสีชมพูนะคะโอเคเด็กๆออกเสียงตามครูอีกหนึ่งครั้งนะคะ repeat after me a pink bagWow, okay, very good. คราวนี้นะคะเรามาดูรูปต่อไปค่ะกรอบที่มีเลข
2อยู่นะคะ number 2 okay look at number 2อ่ะคุณแม่นะคะคุณแม่พูดว่า Lizzie come it's Ellie and Nina คุณแม่คนนี้นะคะเรียก Lizzie คือเด็กผู้หญิงเมื่อกี้ที่ดูกระเป๋าสีชมพูอยู่นะ Lizzie come Lizzie มานี่ it's Ellie and Nina มาดูซิว่าใครมานี่ Ellie and Nina มาเยี่ยมบ้านเรามาที่บ้านเราโอเคแล้วคราวนี้นะคะเด็กผู้หญิงสองคนนี้ก็พูดว่า Happy birthday LizzieHappy birthday, Lizzie. แสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่า Lizzie นะคะแล้วเด็กผู้หญิงสองคนนี้ก็บอกว่า Happy birthday. เขาอวยพรวันอะไรคะ Birthday คือวันอะไรคะวันเกิดนะคะวันเกิดของ Lizzie. วันนี้เป็นวันเกิดของ Lizzie. เขาก็เลยเด็กๆเพื่อนๆก็เลยมาอวยพรวันเกิดถึงบ้านเลย Happy birthday. ต่อไปเวลาที่เรามีเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติถ้าเราจะอวยพรเขาเวลาถึงวันเกิดเขาเราสามารถบอกเขาได้ว่า Happy Birthday นะคะ Birthday คือวันเกิด Birthday คือวันเกิดนะคะเวลาจะอวยพรเพื่อนอวยพรผู้ใหญ่นะคะเวลาเป็นวันเกิดเขาก็บอกว่า Happy Birthday โอเคอ่ะแล้วพอ Lizzie Happy Birthday เพื่อนอวยพรใช่ไหมคะอ่ะ Lizzie ก็บอกว่า Thanks girlThanks, girls. ขอบคุณมากนะฉันขอบใจพวกเธอมากเลยเพื่อนๆThanks, girl. Thanks นะคะคือการขอบคุณต่อไปเวลาที่มีใครเอาของให้นักเรียนมีใครทำดีให้กับนักเรียนถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษเด็กๆก็สามารถตอบเขาไปได้เลยนะคะว่า Thanks. Thanks. ขอบคุณมากๆเลยหรือเด็กๆจะพูดว่า Thank you ก็ได้นะคะ Thank you ก็ได้หรือ Thanks ก็ได้นะถ้า Thanks นี่คือขอบคุณมากๆนะขอบคุณจริงๆนะคะ thanks โอเคอ่ะเด็กๆอ่านตามครูหนึ่งรอบค่ะ Lizzie come it's Ellie and Nina happy birthday Lizzie thanks girls โอเคอ่ะมาดูหน้าต่อไปนะคะมาดูรูปต่อไปค่ะ number 3กล่องที่3นะคะโอเคเพื่อนๆมาหาลิซซี่เพื่อนๆก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะคะเพื่อนๆมีของมาให้ด้วยอ่ะเพื่อนคนนี้นะคะคนแรกบอกว่า this is for you ของขวัญชิ้นนี้คือของขวัญของเธอ this is for you แล้วเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนเขาก็พูดว่า and this too ของขวัญชิ้นนี้ก็เหมือนกันเป็นของเธอด้วยเหมือนกันโอเค and this tooลิซซี่ก็พูดเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้ thanks เป็นยังไงคะเขาขอบคุณใช่ไหมคะลิซซี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆเด็กๆอ่านตามครูอีกหนึ่งรอบนะคะ this is for you and this too oh thanks โอเคนะคะThanks อย่าลืมนะ Thanks แปลว่าขอบคุณนะคะเวลามีใครมาให้ของเราทำดีกับเราเราก็ควรขอบคุณเขาพูดง่ายๆนะคะสั้นๆเลยว่า Thanks โอเคต่อไปนะคะคราวนี้คุณแม่ของ Lizzie ก็เดินเข้ามานะคะในกรอบที่4นะคะในเลข4นะคุณแม่ของ Lizzie ก็เดินเข้ามาโอเคเด็กๆโอเค It's cakeTime it's cake time คือเป็นเวลาสำหรับอะไรคะการรับประทานอะไร cake ก็คือขนมเค้กนะคะเด็กๆหลายคนจะชอบทานเค้กมากๆเลยนะคะคุณครูเองก็ชอบนะโอเคเด็กๆออกเสียงตามครูนะคะโอเค it's cake time โอเค it's cake timeอีกหนึ่งรอบนะคะ okay it's cake time okay very good ต่อไปนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะอ่ะต่อไปอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วมีเค้กก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะตั้งอยู่กลางโต๊ะเลยนะเพื่อนๆของลิซซี่เนี่ยก็พูดว่า
Wow, your cake is tall. Wow, your cake is tall. เราเรียนกันมาแล้วนะคะ tall คำนี้แปลว่าอะไรคะ tall แปลว่าสูงนะคะ tall แปลว่าสูงนะโอเคแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งถามลิซซี่ขึ้นมา How old are you? How old are you? เพื่อนถามว่าอะไรคะคำถามนี้เราก็เรียนกันมาแล้วเหมือนกันเพื่อนถามว่าลิซซี่แล้วเธออายุเท่าไหร่ล่ะ How old are you? ลิซซี่บอกว่า I'm seven ลิซซี่อายุเท่าไหร่คะ How old is she? She's seven Lizzie'sis 7 okay ลิซซี่บอกว่าเขาอายุ7ขวบนะคะพอเพื่อนบอกว่า your cake is tall ใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าเค้กของลิซซี่เนี่ยสูงมากๆเลยนะคะแต่ลิซซี่บอกว่าไงคะ and am short look and am short แต่ลิซซี่บอกว่าตัวเขาเองเป็นไงคะตัวเขาเอง short คือตัวเตี้ยนะคะตัวเล็กนะคะเด็กๆอ่านตามครูอีกหนึ่งรอบนะคะ repeat after me how old are you how old are you I'm seven wow your cake is tall and I'm short look okay คราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นคะลิซซี่เนี่ยด้วยความที่เมื่อกี้ยืนบนเก้าอี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยเป็นยังไงซุ่มซ่ามนะคะล้มลงไปบนเค้กวันเกิดของตัวเองนะคะลิซซี่ก็บอกว่าเพื่อนๆก็ร้องตกใจกันเลยว่า oh no oh no คือคำที่ฝรั่งนะคะเขาจะพูดเขาจะใช้เวลาที่เขาตกใจเนาะไม่นะoh no นะคะ oh no คือตกใจนะใช้พูดเวลาตกใจต่อไปถ้าเวลาเด็กๆเจอคุณครูแล้วเด็กๆเห็นอะไรที่แบบเด็กๆตกใจนะเด็กๆก็ oh no oh no พูดออกมาได้เลยนะคะออกเสียงตามครูหนึ่งรอบค่ะoh no okay ต่อไปคราวนี้นะคะคุณแม่เนี่ยอยู่ในครัวเมื่อกี้ใช่ไหมคะคราวนี้คุณแม่เอาจานเข้ามากะว่าจะตักเค้กให้เด็กๆกินอย่างอร่อยแต่เป็นไงคะมาเห็นภาพลิซซี่อยู่บนอะไรคะลิซซี่กำลังนอนอยู่บนเค้กใช่ไหมคะนอนยิ้มแฮ่ๆอยู่บนเค้กใช่ไหมคุณแม่ก็บอกว่า oh no the cake คุณแม่ก็ตกใจครูบอกแล้วเวลาที่ตกใจฝรั่งจะพูดว่า oh no the cake คุณแม่ว่า oh no ไม่นะเค้กวันเกิดของลิซซี่พังแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุณแม่ตกใจเนาะแล้วลิซซี่ก็บอกว่า sorry mom ก็คือการพูดขอโทษนะคะ sorry คือลิซซี่บอกว่าโอ้คุณแม่หนูขอโทษนะคะ sorry คือขอโทษต่อไปเวลาที่เด็กๆจะขอโทษใครนะคะคุณครูเพิ่มอีกหนึ่งคำนะเวลาที่เด็กๆจะขอโทษใครเด็กๆสามารถพูดได้ว่า sorryI'm sorry, okay? Sorry, mom. Mom ก็คือใครคะคุณแม่เราได้ศัพท์ใหม่แล้วนะในวันนี้นะคะศัพท์ใหม่ของเราก็คือ mom. Thanks, ขอบคุณใช่ไหมคะคุณแม่คือ mom. Sorry คือขอโทษ Birthday คือวันเกิดต่อไปเพื่อนของลิซซี่เนี่ยเขาก็หัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่า You're funny เพื่อนบอก You're funny, Lizzie. Funny คืออะไรคะMr. Bean is funny. Lizzie ก็ funny เหมือนกัน funny แปลว่าอะไรคะตลกค่ะถูกต้องเขายืนนอนยิ้มแฉ่งอยู่บนเค้กใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเอ้ย Lizzie เป็นคนที่ตลกจังเลยนะคะเพื่อนๆก็หัวเราะกันใหญ่เลยนะโอเคเด็กๆออกเสียงตามครูอีกหนึ่งรอบนะคะ Oh no the cake Sorry mom ha ha haYou're funny, Lizzie. Okay, วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับ special days, วันพิเศษนะคะ Okay, เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกรอบวันนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างที่เด็กๆควรจะได้ไปนะคะ1คือ pink คือสีชมพูนะคะ pink คือสีชมพู2คือ bag กระเป๋าอันนี้เป็นคำศัพท์เดิมๆเนาะ
ต่อไป birthday คือวันเกิดเวลาที่เราจะอวยพรวันเกิดใครเราก็แค่ใส่คำว่า happy ไปข้างหน้าแล้วบอกว่า happy birthday โอเคต่อไปเวลาเราจะขอบคุณให้เราพูดว่า thanks thanks โอเคต่อไปนะคะคำว่า thanks เหมือนกันและต่อไปคือคำว่า cake 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 เด็กๆออกเสียงชัดๆนะคะ cake โอเคต่อไป tall and short สองคำนี้เด็กๆก็ต้องจำให้ได้แล้วนะคะตอนนี้ tall คือสูง short คือเตี้ยนะคะต่อไป oh no เราใช้พูดเวลาเราตกใจนะคะเป็นคำอุทานนะต่อไป mom คือคุณแม่funny คือตลกและอีกคำหนึ่งที่คุณครูเพิ่มเข้ามาก็คือ sorry sorry คือขอโทษนะคะอ่ะวันนี้เด็กๆอยากได้การบ้านไหมคะอยากได้การบ้านไหมอ่ะวันนี้คุณครูไม่มีการบ้านให้เด็กๆเขียนอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่คุณครูอยากจะให้เพราะว่าคุณครูอยากให้เด็กๆเนี่ยมีเวลากับการทำแบบทดสอบนะคะที่ครูสั่งไปตั้งแต่เมื่อคาบที่แล้วแล้วนะคะให้คุณครูก็จะมาย้ำตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรส่งคุณครูในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบนะคะเด็กๆเนี่ยจะต้องอัดคลิปวิดีโอใช่ไหมคะส่งมาให้คุณครูดูอ่านอะไรนะคะเด็กๆจะต้องอ่านคำศัพท์ในหน้าที่28ในหนังสือ Students Book ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆจะต้อง turn to page 28เปิดไปหน้าที่28แล้วก็อ่านนะคะท่องนั่นแหละท่องคำศัพท์นะไม่เชิงอ่านเนาะนะคะท่องคำศัพท์ข้อที่2และข้อที่3ยังไงนะคะก็คือเด็กๆจะต้องดูรูปที่คุณครูให้ไปที่มีอยู่ในหน้านั้นนะคะข้อที่2ใหญ่กับข้อที่3ใหญ่เด็กๆก็ต้องอ่านออกเสียงมานะคะว่าคำคำนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรโอเคไหมคะกติกาของเราคุณครูทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเวลาเด็กๆถ่ายคลิปเนี่ยคุณครูขอนะคะย้ำเลยนะอันนี้สำคัญนะคะถ้าเด็กๆถ่ายมาแล้วไม่ตรงตามกติกาที่คุณครูวางไว้คุณครูอาจจะให้เด็กๆถ่ายใหม่นะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะให้ความร่วมมือกับคุณครูด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยสอบ10คะแนนเต็มไม่มีการหารนะคะคุณครูให้เด็กๆถ่ายนะเวลาถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยให้เห็นใบหน้าของนักเรียนนะคะต้องให้เห็นใบหน้าของนักเรียนด้วยนะคุณครูต้องเห็นรูปปากของนักเรียนต้องเห็นตาของนักเรียนต้องเห็นเวลานักเรียนพูดเวลานักเรียนออกเสียงนะคะคุณครูขอย้ำให้นักเรียนออกเสียงอย่างมั่นใจนะคะไม่ต้องอายอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณครูให้เราทำเป็นสิ่งที่ดีเป็นความดีอย่างนึงเด็กๆไม่ต้องอายที่จะทำความดีเลยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆมั่นใจอ่ะกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็นะซื่อสัตย์สุจริตนะคะทำด้วยตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองทำให้เต็มที่ผู้ปกครองให้กำลังใจได้นะแต่ว่าคุณครูรบกวนนะคะอย่าบอกคำศัพท์กับน้องนะให้น้องทำเองนะคะคุณครูจะภูมิใจมากกว่านะเวลาที่เห็นเด็กๆพยายามทำอะไรด้วยตัวเองนะคะต่อไปนะเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนเดิมเด็กๆต้องบอกคำศัพท์ให้ถูกต้องตรงตามรูปภาพแล้วก็ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามแบบที่คุณครูสอนนะคะวิดีโอนี้นะคะส่งมาให้คุณครูได้ภายในสิ้นเดือนนะคะภายในวันเสาร์ที่31กรกฎาคมนะโอเคนะคะใครมีคำถามอะไรตรงไหนสามารถส่งมาถามครูได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็คิดว่าคุณครูก็จะจบการสอนนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะคุณครูก็ต้องขอบคุณนะคะเหมือนเดิมเลยทั้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนสำหรับทุกๆความร่วมมือนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านปลอดภัยแล้วก็เด็กๆตั้งใจเรียนก็ขอให้เด็กๆได้คะแนนเยอะๆได้เกรดที่ดีๆทำให้คุณพ่อคุณแม่พอใจเป็นนักเรียนที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะคะคุณครูขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู